ผมค่ะยาสีนวมตอนนี้เริ่มมีหูทิพย์ตาทิพย์แล้วนะพระสงฆ์เจ้าค่ะอยู่ไกลแค่ไหนก็เห็นนะได้ยินเสียงด้วยค่ะป้าบอกป้าใหญ่เมื่อกี้เนี่ยป้าใหญ่บอกพอดีว่างก็เลยบอกป้าใหญ่ให้เข้ามาป้าส่งเป็นภาษาบาลีให้ป้าใหญ่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะไม่เป็นไรค่ะขอชื่อป้าใหญ่อีกทีได้ไหมคะป้าใหญ่ชัญญาค่ะป้าใหญ่ชัญญาสิริการจนวงค่ะสิริการจนวงนะคะค่ะการจนวงและการจนวงการจนวงการจนวงถูกต้องนะค่ะค่ะส่งภาษาบาลีไปให้ป้าใหญ่แล้วค่ะค่ะโอ้โหขอท่านหนึ่งนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะป้าใหญ่หาเจอไหมคะกำลังเล่าอยู่ค่ะการจนาวงหรือการจนาวงคะการจนาค่ะการจนาทองทองโอเคเพียงยาวนะโอโนชะยามะสาธุโลกุเตวันนี้นะคะเป็นพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานนะคะประจำวันพฤหัสบดีนะคะที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2564ค่ะอีกสักครู่นะคะอันนี้ถ้าไม่ต้องเปิดหน้ากล้องอ่ะอย่างนี้ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะป้าใหญ่ไม่ต้องเปิดหน้ากล้องก็ได้ค่ะแล้วก็ดูในขอดูตำนี้ก็ได้ค่ะงั้นขอดูตำนี้ก่อนนะคะค่ะค่ะสบายสบายได้ค่ะใจค่ะที่วันนี้ประหยัดได้เข้าไปได้เขาบอกไปปุ๊บก็ตอบรับปั๊บทันทีเลยค่ะโอ้โหอันนี้ก็รวยตันใจเลยเนาะจ้าทุกค่ะจ้าทุกเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกชายคนเล็กส่งปัจจัยมาให้อีกค่ะพ่อเมื่อไหร่บอกนะคะจะได้สวดจะได้บอกจะได้กล่าวค่ะค่ะค่ะก็ลำดับพิธีนะคะก็เดี๋ยวตอนหนูกล่าวชื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะขึ้นหันธรรมยังให้แล้วเดี๋ยวป้าใหญ่ค่อยกล่าวบาลีนะคะค่ะค่ะก็ขณะนี้นะคะท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นะคะมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีล5เรียนท่านสาธุชนทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์ดีแล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะคะมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสรณีนะสะปัญจศีลานิยาจารมะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสรณีนะสะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสระเณนสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเตสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบรับศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรชัญญาสิริกาญจนาวงศ์กล่าวเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรวิสาสะกัลยาณมิตรเกียรติชนกกัลยาณมิตรมาราตีเทียนเพลงเตรและครอบครัวกล่าวเป็นภาษาไทยขอเรียนเชิญค่ะหันธรรมยันตุตาภควาโตบุพพาคณมการังกะโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหาป้าใหญ่เชิญกล่าวได้เลยค่ะป้าใหญ่เปิดไมค์นิดนึงนะคะไม่ทราบป้าใหญ่ได้ยินเสียงหนูไหมคะป้าใหญ่กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ไปกดที่รูปไมค์หนึ่งครั้งแล้วปุ่มสีแดงๆจะหายไปเปิดไมค์นะจ๊ะค่ะป
ป้าใหญ่รอป้าใหญ่แป๊บนึงนะคะให้ป้าใหญ่เปิดไมค์แป๊บนึงค่ะป้าใหญ่กดเปิดไมค์นี่เดี๋ยวนะโอเคเชิญการได้เลยนะอันมิวจ้ะอันมิวยมป้าแตะไปเบาๆที่จอภาพนะแล้วก็กดปุ่มไมโครโฟนเห็นไหมโอเคได้ยินไหมคะโอเคจ้ะได้ยินแล้วค่ะอ๋อสมค่ะไปเชิญค่ะอิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตได้ยินแล้วค่ะพัตตานิพัตตานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอนุชยามะโอนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะป้ากงกดไมค์นิดนึงค่ะเรียบร้อยค่ะเชิญค่ะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุเจริญพรท่านทานบดีท่านเจ้าภาพยอดกลามิตรสาธุชนลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะวันนี้ก็ตรงกับวันพระสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2564แล้วก็ได้มีท่านทานบดีท่านเจ้าภาพฝากจนคารุลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งใจมาร่วมสร้างมรรคฐานบารมีร่วมกันก่อนที่ทุกท่านจะรับพรพระอันเป็นอริยประเพณีสืบต่อไปนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจหยุดนิ่งเมื่อที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตึงกลางท้องของเรากลางดวงบุญกลมใสสว่างตรึกนึกถึงดวงบุญกลมใสสว่างนึกเห็นได้ด้วยใจของเราหยุดไปตรงกลางศูนย์กลางซ้อนหยุดเป็นจุดเดียวกันศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็หยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆด้วยใจที่แช่มชื่นเบิกบานแล้วก็ผ่องใสในมหาทานบารมีที่ทุกท่านได้ตั้งใจมาร่วมบุญสร้างบุญสร้างบารมีดุจเดียวกับบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายในการก่อน
ปรบเหตุต่างๆเหตุใดๆก็ดีแล้วก็มักจะสั่งสมบุญอันนำความสุขมาให้แล้วก็เป็นหลักวิชาที่สำคัญทุกๆครั้งเราไม่ต้องนำใจมาหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางตามเส้นทางสายกลางที่เชื่อมต่อไปกับนายจันทานทางที่พระพุทธคนหลวงปู่ท่านสละชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งค้นพบทางสายกลางกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่งก็นับได้ว่าเป็นบุญญาลาภเป็นบุญของพวกเราและชาวโลกทั้งหลายที่ได้มารู้วิธีการรู้หลักการที่จะนำใจของเรานั้นมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงบุญกลมใสสว่างด้วยใจที่แจ่มชื่นเบิกบานแล้วก็ผ่องใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเบาๆสบายสบายต่อเนื่องกันไปกลางดวงบุญกลมใสสว่างเรามีหน้าที่ประคองใจให้หยุดนิ่งเมื่อหยุดเป็นตัวสำเร็จที่หลวงปู่ท่านให้มรดกธรรมไว้แก่ชาวโลกหยุดใจของเรานิ่งๆเบาๆสบายๆต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถึงเวลาสว่างเวลาที่เราจะรับพรพักกันในลำดับต่อไปหยุดใจนิ่งๆกันสักครู่นะ
เมื่อใจของเราใช้สะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งดีพอสมควรแล้วต่อจากนี้ไปก็จะได้ตั้งใจรับพรพระมันเป็นอริยประเพณีสืบต่อไปนะเจริญพรท่านฐานบดีท่านเจ้าภาพยอดกรณิตลูกสาธุชนลูกธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะวันนี้ก็มีท่านฐานบดีท่านเจ้าภาพท่านได้เป็นผู้ที่ได้มากราบในการถวายพระทหารเป็นสังฆทานก็มีรมการิมิตรจัญญาสุริการจนาพงศ์การกัลยาณมิตรวิสาสะกัลยาณมิตรเกียรตินพกัลยาณมิตรมารตีเพียรเพ็งเกรและครอบครัวตลอดทั้งท่านกัลยาณมิตรสัมชนลูกธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะที่ได้มาร่วมสามัคคีธรรมในการสั่งสมบุญสร้างบารมีซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการอย่างยิ่งเพราะเราได้ปฏิบัติตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตุกเดียวกับบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนที่สั่งสมบุญสร้างบารมีแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงดำรงเป็นพระบรมโพธิสัตว์ยังสร้างบารมีอยู่พระองค์ก็สั่งสมบุญสร้างบารมีมาอย่างต่อเนื่องในที่สุดบุญบารมีพระองค์ก็เต็มเปี่ยมจนกระทั่งได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมกับที่พระองค์ได้ตั้งพระทัยไว้จนเป็นผลสำเร็จก็โดยอาศัยบุญบารมีเป็นสำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นลูกธรรมทุกท่านก็ได้ปฏิบัติตามรอยบาทพระศาสดาด้วยการสั่งสมบุญสร้างบารมีทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นโน้ตฮาวหรือว่าเป็นหลักวิชาความรู้ที่สำคัญทีเดียวในทางพุทธศาสนาเพราะว่าจะเป็นเหตุที่เราจะสามารถขจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายให้ลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปในที่สุดเช่นเดียวกับการที่เราต้องการทองคำบริสุทธิ์ซึ่งตามธรรมชาติทองคำบริสุทธิ์ก็ปะปนอยู่กับสินแร่กวดดินอินทรายต่างๆเป็นต้นนะก็ทำให้แร่ทองคำนั้นยังไม่มีความบริสุทธิ์ที่สุดใจของเราก็เช่นเดียวกันนะใจของเราโดยหลักๆก็มีทั้งกุศลธรรมาฝ่ายบุญฝ่ายกุศลอกุศลธรรมาฝ่ายบาปกุศลอภิญญากตาธรรมาฝ่ายที่เป็นกลางกลางปะปนกันอยู่ในใจของเรานั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ 100% เราจำเป็นจะต้อง purify หรือว่ามีวิธีในการที่จะแยกให้เราได้กุศลธรรมาคือบุญบริสุทธิ์ตามหลักพุทธวิธีพระองค์ทรงให้ไว้ก็มีหลักสามประการหลักๆก็คือการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีความสำคัญทีเดียวนะที่จะทำให้เรานั้นมีพลังงานบริสุทธิ์ที่เพิ่มพูนขึ้นจัดมลทินของใจอาสวะกิเลสทั้งหลายให้ลดน้อยถอยลงไปสิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่องกับกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นการกระทำของมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระทำได้สามทางคือทางกายทางวาจาและทางใจไม่ว่าจะกระทำทางฝ่ายบุญฝ่ายอกุศลอะไรก็ดีก็ย่อมจะมีผลทั้งสิ้นและก็เกี่ยวเนื่องเป็นกฎแห่งกรรมนะส่งผลให้เรานั้นมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยที่แต่ละท่านได้ประกอบไปเพราะฉะนั้นยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์วิกฤตโควิด-19ที่ส่งผลกระทบไปกับทุกๆคนทุกๆประเทศทั่วทั้งโลกทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มีเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นมานะก็ด้วยคนทั้งหลายขาดศีลขาดธรรมกันเพราะฉะนั้นแรงกรรมก็ดึงดูดสิ่งที่เป็นบาปอกุศลเข้ามา
พราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องแก้ไขด้วยบุญเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทำบุญกุศลนั้นธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมนะให้เรานั้นมีความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆนี้เป็นหลักสำคัญในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นชาวโลกทั้งหลายที่ยังไม่เข้าใจหลักธรรมตรงนี้ก็ดำเนินชีวิตด้วยความผิดพลาดกันไปแต่ถ้าเราได้รู้ได้เข้าใจก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ดังที่พวกเราได้เข้ามาร่วมบุญกุศลเป็นทีมเป็นหมู่คณะไปกับพี่น้องวงบุญทั่วโลกเป็นการสร้างกระแสอันบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำสันติสุขกลับมาสู่ชาวโลกอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนี้เป็นสิ่งสำคัญทีเดียวในการสั่งสมบุญย่อมนำความสุขมาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขโขปุญญสอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญย่อมนำความสุขมาให้บุญนี้ก็จะนำให้เรานั้นประสบความสุขความสำเร็จสมปรารถนาเมื่อยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดได้เราก็จะมีที่พักกลางๆนะที่ทำให้เรามีความสะดวกสบายในการสร้างบารมีในครั้งต่อๆไปจนกระทั่งไปสู่เป้าหมายปลายทางสุดเพราะด้วยอาศัยบุญกุศลซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญทีเดียวนั่นหลวงพี่ในนามของคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายออริกอนแห่งนี้จึงขออนุโมทนาสาธุการในกุศลจิตศรัทธาตลอดจนความเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตของท่านธนบดีลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านและพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ที่เข้าใจกันตั้งจิตอารัธนาบารมีธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระเจ้าทั้งปวงบุญบารมีธรรมของพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบุญบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นประธานสงฆ์นวัดพระธรรมกายและเป็นผู้นำบุญในการสร้างบุญบารมีของพวกเราทั้งหลายบุญบารมีธรรมของหลวงพ่อทักษะชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายบุญบารมีธรรมของคณะพระสงฆ์ทุกๆรูปบุญบารมีธรรมของยายจามารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายตลอดจนบุญบารมีของท่านทานบีท่านเจ้าภาพบารมีลูกธรรมผู้มีบุญทุกท่านที่ได้สั่งสมอบรมมาแล้วด้วยดีจะนับด้วยร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีขอท่านให้บุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันให้เป็นดวงบุญกลมไซสว่างติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพให้เป็นธารของมวลมนุษย์และเทวาทั้งหลายให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยให้แคล้วคลาดจากมันตภัยวิกฤตนานาประการให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเปี้ยวใสยืนยาวได้สร้างบุญบารมีกันได้นานได้ตามติดตามสร้างบุญบารมีกับพุทธคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายคำบูกันนะได้อย่างสะดวกสบายตลอดการสร้างบารมีแต่ท่านตื่นที่สุดแห่งธรรมได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้จนพระศาสนาปรารถนาสิ่งใดที่ดีงามก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์จงทุกประการให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายมีธรรมะสว่างสวัยติดนั่งอยู่ศูนย์กลางกายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญใจกรวดน้ำหยาดน้ำอุทิศบุญกุศลและก็รับผลพระคุณภาษาบาลีสุดไปนะในหลวงที่พระให้ความคัดตั้งจิตอธิษฐานเป็นฝังสำเร็จตามใจปรารถนากันทุกท่านนะสาธุยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอชิตังปริตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนทุสังกัปปาจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพเพปิยันเววันชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทิโค
ทายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายุสุขิติทายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายุสุขิติทายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธลัตถาสุขิตาวิรุณหาปุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสหัสสะเปหิยาติปิสาตาลัตถาสุขิตาวิรุณหาปุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสหัสสะเปหิยาติปิสาตาลัตถาสุขิตาวิรุณหาปุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสหัสสะเปหิยาติปิรัตนัตยานุภาเวนรัตนกายเตชะสาธุคโรตัปยาเวราโสกะสาธุจุปะตวะอเนกะอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะโตชายาเสติธานังลาภังโสติยภาตยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโหคังวุติชายาสวะสัตวะสาจะอายุังจะชีวสิทิภาวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพกัปปทานุภาเวนะสัตตะสวัสดีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัตตะสวัสดีภวันตุเตภวตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัตตะโสติภาวันตุเตสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบรับพรพระโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบขอบุญรักษาได้บุญกันญาติทุกท่านเลยนะสาธุสาธุก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับลูกธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะที่ได้มุ่งมั่นในการสังสมบุญสร้างบารมีทนกระแสโลกกระแสกิเลสนะซึ่งจะทำให้เรานั้นแคล้วคลาดปลอดภัยจากมารภัยวิกฤตนานาประการก็ด้วยอานุภาพแห่งบุญบารมีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญทีเดียวจ้ะก็วันนี้ไปอีก12วันนะก็จะถึงวันวิสาขบูชาของเราก็ตรงวันที่25นะพฤษภาคมเราก็ได้มาปฏิบัติบูชากันถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมค้นพบความจริงอันประเสริฐและทรงมีพระกรุณานะชี้หนทางไปสู่พระนิพพานไปสู่ความสุขที่แท้จริงหมดโศกหรือภพหรือชาติกันไปเลยทีเดียวฉะนั้นก็มาประดับบูชากันนะก็มุทนาบุญกับลูกธรรมผู้มีบุญทุกท่านมานับการนี้ด้วยนะบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็เลยนะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวะคะโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบขอให้บุญรักษาทุกท่านให้มีธรรมะสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพลันให้มีสมบัติจักรพรรดิมากมายไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีได้อย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นไปทุกภพทุกชาติกราบขอตั้งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุเอกับพระธรรมหลวงปู่ในพร้อมเพียงกันนะขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุรักษาทุกท่านจ้าสาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะที่เข้ามาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานซึ่งประธานนำกล่าวของเราในวันนี้นะมาไกลมากเลยนะขออนุโมทนาบุญกับป้าใหญ่ชัญญาสิริการจนาวงศ์ด้วยจ้ะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับโยมประกงวิสาสะกัลยาณมิตรเกศชนกกัลยาณมิตรมารตีเทียนเพ็งเกรและครอบครัวแล้วก็ทุกท่านด้วยนะสาธุเจ้าค่ะสาธุแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังจะยมประคงขอให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจทุกศกโรคภัยจะได้มาพบในร่ำรวยมีทรัพย์ใหญ่ในบ้านที่มาไปสร้างบุญสร้างบารมีตลอดไปนะจ๊ะยมป้าจ้าสาธุเจ้าค่ะขอส่งท้ายด้วยบทเพลงนี้นะจ๊ะแล้วเรามาพบกันอีกทีตอนช่วงรอบ 1 PM นะจ๊ะสาธุเจ้าค่ะต่อจากนี้ไปพระสงฆ์ก็จะขอล้อลาไปฉันเพลนะจ๊ะอานุวัฒนาบุญจ้าต่อไป Have lunch Goodbye สาธุจ้า